ียนออฟฟิศเป็นมุมถ่ายรูปด้วยหัวเว่ยเลนส์ไลก้าวันนี้ค่ะได้หัวเว่ยมารีวิวอีกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยทุกคนแม้กระทั่งเฟื่องเองเห็นครั้งแรกแบบเฮ้ยน้องกำลังถืออยู่แล้วก็ทุกคนในออฟฟิศแบบมือถืออะไรอ่ะเพราะว่ามันมีความโดดเด่นมากๆนะคะเดินทางมาถึงรุ่น T50 Pro แล้วนะคะซึ่งถ้าใครติดตามเรามาเรื่อยๆเฟื่องก็จะแบบชื่นชอบแล้วก็เลิฟความเป็นกล้องของหัวเว่ยมากๆในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนั่งในสตูดิโออาจจะเบื่อๆนะคะวันนี้เน้นเรื่องกล้องอยู่แล้วเราก็เลยแบบชีวิตก็ไม่ค่อยได้ไปคาเฟ่ไม่ได้ไปไหนชีวิตก็อยู่ออฟฟิศกับบ้านทำงานอะไรเงี้ยก็เลยแปลงออฟฟิศที่แบบเราก็อวดมาหลายคลิปแล้วนะคะว่าเป็นมุมที่แบบเราภาคภูมิใจว่าออฟฟิศของเรามุมถ่ายรูปเยอะมากๆก็เลยจะแบบพาไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็เล่าฟีเจอร์ต่างๆของมือถือเครื่องนี้ไปด้วยนะคะสวยข้างนอกแล้วใช่ไหมข้างในเนี่ยจากที่ลองใช้ศักยภาพเต็มเปี่ยมมากๆ4กล้องไลก้ากลมๆแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไล่กันไปจากมุมต่างๆของตึกของเรานะคะจะได้รู้ว่ามุมนี้ถ่ายรูปเช็คอินที่ออฟฟิศของเราได้ค่ะก่อนที่จะไปถ่ายกันนะคะเราดูที่ตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าพูดถึงดีไซน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นอันแรกๆที่เราตัดสินใจว่าจะเอาสมาร์ทโฟนเครื่องไหนมาอยู่ในอานัทของเรานะคะอันนี้ค่ะก็สวยนะคะฝาหลังแต่ว่าอยากพูดถึงดีไซน์ตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเด่นจริงๆคือหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกล้องใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้เขาตั้งใจดีไซน์ออกมาแล้วนี่เขาบอกว่ามันมีการดีไซน์แบบสมมาตรเป็นวงกลม2วงเนาะอันนี้ก็คือ dual matrix camera ก็คือบอกว่ามีความสมดุลเป็นทรงเลขาคณิตในสัดส่วนที่แบบเป็นหลักการดีไซน์ของเขาแหละแต่ออกมาก็คือสวยสำหรับผู้บริโภคนะคะสำหรับเฟื่องว่าเด่นเลยแล้วก็มีการดีไซน์ที่แบบเรียบร้อยคือภายใต้อันนี้มีกล้องซ่อนอยู่ในนี้4กล้องด้วยกันเลนส์หลักนะคะ50ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายมุมกว้างได้เลนส์โมโนนะคะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างคมชัดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเลนส์ซูเปอร์ซูมนะคะ64ล้านพิกเซลก็จะสังเกตเห็นว่ามีชิ้นเลนส์อยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีแฟลชอยู่ตรงนี้ด้วยพอเป็นแบบนี้มันก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะไม่แบบกลัวว่ากล้องจะกระแทกถ้าเทียบกับแบบค่ายอื่นที่อาจจะแบบตุบๆๆแล้วเอ๊ะตรงซอกๆมันจะเช็ดกล้องยังไงต้องหาแบบที่กันกระแทกมาใส่อันนี้ก็คือเรียบร้อยคิดมาให้จบแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากแบบ dual matrix camera แล้วเขาบอกว่ามีความแบบนี่เหมือนดวงตา dazzling eyes บอกว่าสวยงามเป็นกิมมิกไปอีกนะคะส่วนตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันสังเกตว่าเข้ากับชุดตั้งใจทำให้พรีเมียมมาเลยนะคะสีมีความแบบเงินสะท้อนมีความเป็นกระจกเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแบบไม่ได้สะท้อนแบบตรงๆนะคะแต่ให้ความรู้สึกสีแบบพรีเมียมมีความเดี๋ยวมุมนี้ก็ดูเป็นสีเงินกระจกมุมนี้ดูเป็นโรสโกลด์นิดๆมุมนี้ดูเป็นแบบทองอ่อนๆ อะไรเงี้ยคือสวยแล้วก็การแบบเชื่อมของเครื่องเนี่ยคือเป็นเนื้อเดียวกันเป็นแบบขอบโค้งนะคะจับถนัดมือก็เลยน่าจะเป็นที่มาของชื่อสีนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าโคโคโกเหมือนเป็นโกแต่ว่ามีความโกโก้น้ำตาลนิดๆอะไรเงี้ยแบบพรีเมียมกับอีกสีนึงนะคะสีโกลเด้นแบล็คก็อาจจะแบบเข้มๆขึ้นมาหน่อยค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆว่าสีเนี้ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะทีนี้ต้องมาเจาะลึกเรื่องของกล้องกันซึ่งก็เป็นจุดเด่นมากๆของหัวเว่ยอยู่แล้วว่าเขาโคครีเอทกับไลก้ามาหลายรุ่นแล้วนะคะอย่างรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมานะคะก็ทวงอันดับหนึ่งของ DxO Mark เลยนะคะก็คือเป็นการวัดเกี่ยวกับกล้องสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยคือเปิดมาแบบนี่คือกล้องที่ดีที่สุดเดี๋ยวไล่ไปดูพร้อมกับอวดมุมต่างๆของออฟฟิศไปด้วยจะมีทั้งเครื่องถ่ายเองนะคะแล้วก็ให้ทีมถ่ายให้เพราะว่าอยากมีรูปสวยๆอัพเหมือนกันเดี๋ยวนี้ขยับไอจีเลยค่ะค่ะเริ่มจากนี่เลยตรงนี้มันเป็นช่องที่มันสมมาตรมากเป็นไฮไลท์หนึ่งของออฟฟิศของเราว่ามันคือต้นไม้ตรงกลางของออฟฟิศแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตและงอกงามขายอันนี้เป็นเลนส์ไวด์อันนี้ถ่ายเป็นแบบภาพกว้างนะแต่ก็ยังสามารถแบบเก็บดีเทลตรงแถวนี้เนี่ยอ่ะอันนี้เห็นเชือกไหมเชือกอยู่ในนี้ก็ยังเห็นชัดอยู่นะพี่ก็อยากมีรูปเป็นของตัวเองนะคะ
นี่ค่ะไปลองถ่ายมาจากมุมต่างๆนะคะเมื่อกี้ชั้นล่างซึ่งจะแอบบอกนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมุมอ่ะมันมีเยอะกว่านี้อีกเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้ด้วยแบบด้วยชุดเชิ้ตมันอาจจะแบบยังถ่ายได้ไม่เต็มสตรีมนะคะเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ต่อๆไปของเราเดี๋ยวปล่อยสาวโซเชียลน้องใหม่น้องอะไรเงี้ยมาถ่ายกันแต่ว่ามาดูตรงนี้นะคะสังเกตว่าการปรับสีเนี่ยคือทำได้ดีมากๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความคมชัดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีโพสต์แบบโพสต์โปรดักชันนิดนึงเขาจะปรับฮิวแล้วก็ปรับแอมเบียนซ์นะคะทำให้แบบแสงและเงาสีมันแบบได้เลยอาจจะมีติดเหลืองนิดๆนะคะแต่ว่าสำหรับเฟื่องรู้สึกว่ามันก็เป็นเหลืองแบบธรรมชาติดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่ได้เหลืองแบบไม่สวยอ่ะอันนี้มันก็ออกแนวแบบส้มๆสกินโทนที่ใช้ได้เลยโดยรวมแล้วนะคะสีก็ใกล้เคียงกับวัตถุซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะเขาเรียกว่า True Chroma Image Engine นะคะก็คือจะปรับแบบนี้อันนี้ก็ยิ่งชัดเลยนี่คือที่เฟื่องยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็แบบสีสมจริงเขียวเป็นเขียวนะผิวก็ยังดีซูมใบละเอียดยังครบถ้วนอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะนอกจากการแบบปรับฮิวแล้วก็แอมเบียนต์แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นมุมย้อนแสงเนาะซึ่งอันนี้ทำได้ดีเพราะอะไรคือปกติมันก็อาจจะแบบย้อนแสงมันก็จะมีความไม่พอดีอาจจะดูปลอมเกินไปบ้างดูสว่างดูแบบชาร์ปเพ่นเยอะไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ทำได้กลมกล่อมพอดีรู้สึกว่ามันเป็นการย้อนแสงที่ได้แฟลร์ได้รายละเอียดได้ความแบบสวยงามนะคะเพราะอันนี้เนี่ยเขามีหัวเว่ย XD Fusion Pro นะคะซึ่งปรับให้แสงเนี่ยมันไม่อันเดอร์หรือว่าโอเวอร์มากเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างที่แบบทำให้ดีเทลอะไรต่างๆมันยังพอได้เนี่ยเพราะมันมี Super Color Filter ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงให้เลนส์โมโนโครมกลับมาในรุ่นนี้นะคะจริงๆรุ่น P40 Pro เนี่ยเขาตัดออกไปเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้เลนส์โมโนเท่าไหร่แต่ว่าเลนส์โมโนนะคะก็จะเก็บโครงของภาพแล้วก็เก็บสีสันเติมเข้าไปอีกก็เลยได้ทั้ง2 อย่างนะคะทั้งความคมชัดแล้วก็สีสันที่สมจริงค่ะส่วนเอาเครื่องนี้ไปถ่ายกลางคืนนะคะจริงๆแค่โหมดออโต้เนี่ยก็ปรับให้สวยละมีดีเทลอะไรต่างๆสีอิ่มนะคะดูนวลๆกลางคืนเป็นกลางคืนเก็บดีเทลได้เยอะเหมือนกลางวันนะคะ noise เนี่ยน้อยมากๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะไม่วุ้นไม่อะไรเงี้ยคือทำได้ดีเลยค่ะส่วนถ้าจะใช้แบบอยากจะเก็บรายละเอียดมากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคะก็มีไนท์โหมดด้วยอาจจะรอประมวลผลนานกว่านิดนึงแต่ภาพก็ดีขึ้นไปอีกเก็บความอิ่มของแสงให้ได้ความรู้สึกแบบนี่คือกลางคืนที่แบบเป็นรูปที่น่าค้นหาเลยล่ะค่ะนี่ๆๆเราบดเป็นตากล้องนะคะอันนี้ตอนนี้มีสาวสวยนะคะน้องเทียนหอมของเรานะคะอันนี้น้องเทียนเดี๋ยวเฟื่องลองซูมดีกว่านี่เพราะว่าอุ๊ยนี่ไงซูมจริงๆเนี่ยรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าซูมได้200เท่าแต่ว่าอธิบายนิดนึงมันก็เป็นกิมมิคของเขาแหละการบอกว่า200เท่าเนี่ยจริงๆเขานับตั้งแต่ 0.5 ถึง100นะคะเขาเลยนับเป็น200เท่าซึ่งเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกับการซูม100เท่าอันนี้นะคะเวลาซูมเนี่ยก็แนะนำนะคะระยะที่โอเคเลยเนี่ยก็คือประมาณคูณ10แต่ว่าถ้าคูณประมาณสัก 20-30 ก็พอได้แต่ก็จะเริ่มเป็นแบบเบลอๆขึ้นมานิดนึงละส่วนเวลาซูมไปไกลระยะ100เลยเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นนะคะอาจจะแบบดูเหมือนกับภาพสั่นๆนิดนึงอันนี้เนี่ยมือตากล้องนิ่งมากนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยพอมันซูมเยอะๆเนาะมันก็จะแบบจะแคปเจอร์รูปได้หรือเปล่าพอมาดูจริงๆหลังประมวลผลเสร็จเนี่ยปรากฏรูปชัดแปลกใจเหมือนกันว่าสามารถแคปเจอร์ได้ก็อาจจะด้วยการที่เขามีเลเซอร์โฟกัสนะคะก็ภาพออกมาเป็นจังหวะนิ่งเบลอน้อยกว่าที่คิดเห็นรายละเอียดได้อยู่ค่ะเนาะสวยมาค่ะถ่ายหลายมุมในออฟฟิศนะคะกลับมานั่งเย็นๆในสตูดิโอกันบ้างนะคะก็พูดถึงกล้องหน้าอีกสักนิดนึงนี่ไปลองถ่ายมาเยอะเนาะกล้องหน้าเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าบิวตี้โหมดของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะคะอันนี้บอกนิดนึงก็คือว่าทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนื่องจากความละเอียดของตัวกล้องเนี่ยมันชัดมากๆทำให้บางทีอะถ้าถ่ายสาวๆแล้วเราลืมเปิดบิวตี้โหมดก็จะตกใจกับหน้าตัวเองนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเปิดบิวตี้แล้วเนี่ยโอ้โหคือดีเลยคือผิวเนียนกริบรายละเอียดคมชัดไม่ได้ดูปลอมอะไรเลยนะคะแล้วก็เลนส์มุมกว้างบางทีเราเซลฟี่ใช่ปะเราก็แบบเดี๋ยวนี้มันไม่เซลฟี่แบบธรรมดาละเราก็อยากจะได้มุมที่เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเห็นชุดเห็นเชิ้ตบ้างอันนี้เนี่ยมุมกว้างถอยออกมาแล้วก็พวกขอบภาพไม่ได้บิดเบี้ยวแขนไม่ยืดหัวไม่ไม้ขีดอะไรเงี้ยส่วนการถ่ายวิดีโอนะคะก็ทำได้ในระดับที่โอเคถ่ายได้ 4K ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะมี AIS เป็นกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นะคะก็ทำได้โอเคนะคะเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็กันสั่นก็เดินไปก็ได้ประมาณนี้เดินไปถ่ายไป
ค่ะทีนี้มาที่คำถามสำคัญนะคะที่หลายคนก็เอ๊ะชอบหัวเว่ยมากตอบโจทย์และดีไซน์สวยกล้องดีแบบติดอันดับต้นๆในดวงใจของหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าข้างในเอ๊ะที่เขาทะเลาะกับ Google มันยังไงต่อได้บ้างนะอันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีหัวเว่ยแอป Gallery นะคะที่แอปก็ค่อนข้างครบถ้วนสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้อยู่แล้วเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาแก้ปัญหาอีก1เปราะโดยการที่แบบเราอยากจะใช้พวก Gmail ใช้บริการของ Google จริงๆเนี่ยเขาก็ออกมารวมอยู่ในนี้นะคะชื่อว่า G Space เนี่ยก็จะรวม Google Drive Google Meet Photo อะไรทั้งหลายแหละเข้าจากตรงนี้ได้เลยก็เป็นการแก้ปัญหาให้เราใช้งานได้ค่ะแล้วก็ใครดูคลิปนี้แล้วนะคะเฮ้ยกล้องดีขนาดนี้ดีไซน์สวยแบบนี้ใช้ Google ก็อำนวยความสะดวกให้เราแล้วนะคะเขาก็มี Huawei Phone Clone ค่ะที่สามารถสแกนแค่ QR Code ก็สามารถที่จะย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าของเรามาเครื่องใหม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามสะดวกขึ้นมากๆแบบทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนิดนึงส่วนสเปคอื่นๆนะคะชิปเซตอันนี้เนี่ยใช้เป็น Snapdragon 888ก็คือรุ่นเข้าไทยจะได้เป็น Snapdragon นะคะ RAM ค่ะให้มา 8GB ROM 256GB แบตเตอรี่4,360 มิลลิแอมมาพร้อมกับ Huawei Super Charge 66 วัตต์นะคะจาก0ถึง100นะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นเองอันนี้ก็สะดวกมากๆสำหรับสายขี้ลืมเฟื่องชาร์จตอนเช้าประจำโดยรวมนะคะเรื่องของกล้องทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเฟื่องคิดว่าทำได้ดีสามารถเอาไปถ่ายในสภาพแสงต่างๆได้ย้อนแสงก็ได้สีอิ่มเป็นธรรมชาตินะคะถ่ายธรรมดาก็สีสดผิวคนสวยเลยแล้วก็ถ้าอยากจะเอาไปซูมรายละเอียดอะไรเงี้ยก็คือทำได้ดีนะคะมีโหมดภาพถ่ายบุคคลอันนี้เฟื่องติดนิดนึงคือโหมด Portrait นั่นแหละก็คือเราถ่ายเนี่ยจริงๆมันคือการเบลอข้างหลังใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเครื่องเดโมด้วยนะคะที่เราได้มาทำให้แบบเวลาเบลอขอบหลังเนี่ยมันปรับโบเก้ไม่ได้มันก็แอบมีความแบบหลอกๆนิดนึงซึ่งแปลกใจมากๆเพราะปกติเนี่ยซอฟต์แวร์ของ Huawei ทำมาได้ดีหมดนะคะอาจจะเป็นแค่เครื่องนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันต้องรอวางจำหน่ายจริงนะคะจากทั้งหมดทั้งปวงนะคะก็มีจุดเด่นหลายอย่างข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่พูดไปแล้วนะคะก็มีเรื่องของรอยนิ้วมือที่อาจจะเป็นง่ายนิดนึงถ้าเราแบบจับเครื่องแบบนี้แลกกับตัวเครื่องที่สวยนะคะแล้วก็มีเรื่องของความร้อนเล่นหนักๆมากๆเนี่ยก็จะมีเครื่องอุ่นๆนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีเทคโนโลยีระบายความร้อนของตัวเขาเองอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะความประทับใจจากการได้ลอง Huawei P50 Pro เครื่องนี้นะคะซึ่งจริงสำหรับเครื่องนั้นนี่ก็เป็นมือถือเครื่องนึงที่ถ่ายรูปได้ดีที่สุดในตลาดณขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปกลางคืนเนี่ยหลายๆครั้งเคยเพิ่งไปสดๆร้อนๆไปกินโอมาคาเสะนะคะกับน้องออยและพี่เติ้ลนะคะทุกคนพยายามถ่ายรูปค่ะไม่รอดสักคนนะคะแสงมืดนะคะแต่ว่าเราก็คิดในใจว่าถ้าเรามีหัวเบยเนี่ยถ่ายได้แน่นอนแล้วก็เครื่องนี้ก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าถ่ายกลางคืนได้ดีจริงๆสภาพแสงน้อยแค่ไหนก็คือสวยแบบที่เอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์นะคะก็ใครที่อยากได้มือถือสักเครื่องหนึ่งเบื่อค่าย iOS ละแล้วก็อยากได้มือถือที่ถ่ายรูปสวยนะคะดีไซน์สวยสักเครื่องหนึ่งติดไว้กับตัวเราเนี่ยเครื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะกำลังจะเข้าไทยเร็วๆนี้ค่ะลองทายราคาวางจำหน่ายกันมาได้เฟื่องเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ